กำหนดการคร่าวๆนะครับจากวันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะได้กรุณาทราบและสามารถร่วมงานพิธีต่างๆได้นะครับวันพรุ่งนี้ดังที่ได้เรียนไปแล้วนะครับไม่ใช่ส่วนพระราชพิธีนะครับเป็นส่วนพิธีที่สมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาทแก่นาคที่จะอุปสมบทที่พุทธมณฑลในเวลาประมาณ 10:30 นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็ถ่ายทอดด้วยนะครับและเริ่มเข้าพระราชพิธีจริงๆในวันเสาร์ที่9มีนาคมเวลา 17:30 นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวังวันอาทิตย์ที่10มีนาคมเวลา 7:00 นเป็นการเชิญพระบรมศพออกจากพระบรมราชวังมาประดิษฐานอย่างพระเมรุมาตรในเวลาบ่าย 16:30 นะครับเสด็จพระดำเนินถวายพระเพลิงและ 22:00 นเสด็จพระดำเนินถวายพระเพลิงจริงอีกรอบหนึ่งขณะนี้พระบาทสมเด็จพระจีหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาเสด็จพระดำเนินลงจากบริเวณพระเมรุมาตรแล้วนะครับหลังจากได้ทอดพระเนตรและมีพระราชกระแสกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปลูกสร้างพระเมรุมาตรผมขออนุญาตเรียนกำหนดการต่อไปสักนิดหนึ่งนะครับในวันที่11มีนาคมรุ่งขึ้นจากวันถวายพระเพลิงนั้นก็เป็นการเก็บพระบรมอัฐินะครับวันที่12และวันที่13เป็นการพระราชกุศลฉลองพระบรมอัฐิโดยที่วันที่12นั้นเป็นการฉลองพระบรมอัฐิที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทส่วนวันที่13นั้นเป็นการเชิญพระบรมอัฐิที่ได้มีการฉลองเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นประดิษฐานบนพระวิมานที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและวันสุดท้ายของงานคือวันที่14มีนาคมนะครับก็จะเป็นพระราชพิธีบรรจุพระราชสรีรังคารที่สุสานหลวงวัดราชบพิตรขณะนี้ทุกพระองค์เสด็จพระดำเนินขึ้นทอดพระเนตรความเรียบร้อยของการปลูกสร้างพระที่นั่งทรงธรรมนะครับซึ่งเป็นพระที่นั่งโถงหลังใหญ่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระเมรุมาตรนะครับที่เห็นมุกด้านหน้านี้คือมุกตอนที่ตรงกันกับด้านตะวันตกของพระเมรุมาตรนะครับพระที่นั่งทรงธรรมนี้มีมุกยื่นยาวออกไปทางด้านทิศตะวันตกนะครับเพื่อเป็นอาสนะสงฆ์และห้องสำหรับพักพระอิริยาบถในเวลาที่เสด็จพระดำเนินมาบำเพ็ญพระราชกุศลณที่นี้ตลอดจนกระทั่งเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินโดยที่ในเวลาวันงานวันที่10และวันที่11นั้นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินขึ้นลงเข้าออกบริเวณพระเมรุนี้นะครับจะเสด็จโดยกระบวนรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ถนนหน้าพระธาตุคือถนนบริเวณเชื่อมระหว่างกลางระหว่างสนามหลวงกับวัดมหาธาตุนั่นคือถนนหน้าพระธาตุนะครับแล้วก็จะเสด็จพระดำเนินขึ้นพระที่นั่งทรงธรรมทางด้านนั้นทรงมีพระราชปฏิสถานกับเรืออากาศเอกอาวุธเงินชูกลิ่นผู้เชี่ยวชาญพิเศษของกรมศิลปากรนะครับที่เห็นเป็นฉากหลังนั้นคือบริเวณที่เป็นอาชนสงมีการประดับด้วยกระดาษทองครับและปิดทองเป็นรูปลายดอกไม้ร่วงนะครับที่เห็นอยู่เบื้องไกลนั้นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบนพระที่นั่งทรงธรรมนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน2ที่นะครับที่1คือบริเวณหน้าอาชนสงที่1สําหรับบําเพ็ญพระราชกุศลเป็นต้นมาทรงสดับพระธรรมเทศนาหรือว่าในเวลาที่ทรงหลังทักษิโณทกทรงพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาอย่างนั้นเป็นต้นนะครับส่วนอีกที่1นั้นอยู่ที่มุกด้านหน้าที่หันหน้าเข้าไปสู่บริเวณพระเมรุมาตรสำหรับในเวลาที่ได้เสด็จพระดำเนินขึ้นบนพระเมรุมาตรถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วเสด็จพระดำเนินกลับมาประทับที่มุกด้านหน้าพระที่นั่งทรงธรรมนี้เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและบรรดาพระสงฆ์ได้ขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพครับพระที่นั่งทรงธรรมองค์นี้มีขนาดใหญ่โตกว้างขวางพอสมควรนะครับและเมื่อเสร็จงานนิทรรศการซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่20แล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อถอนพระที่นั่งทรงธรรมนี้ไปปลูกสร้างขึ้นภายในบริเวณวัดปฐุมวนารามเพื่อเป็นศาลาฟังธรรมที่วัดปฐุมวนารามต่อไปนะครับส่วนองค์พระเมรุมาตรนั้นก็คงจะต้องรื้อถอนไปเพราะไม่ถือว่าเป็นธรรมเนียมนิยมที่จะมีพระเมรุมาตรอยู่เป็นการถาวรครับที่นี่ดูไม่ใช่
ที่กำลังกล่ำคมทูลสนองพระราชกระแสอยู่นี่นะครับคือหม่อมราชวงศ์ดิษฐนัดดาดิษฐกุลพระราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับที่เห็นเบื้องหลังท่านอยู่ในขณะนี้นะครับและเมื่อสักครู่นี้พระท่านนักเรียนได้กล่ำคมทูลมากรุณารายงานแล้วว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการประดับประดาตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับภายในบริเวณพระเมรุมาตรด้วยต้นไม้และดอกไม้จากดอยตุงอันเป็นพื้นที่ทรงงานโครงการตามพระราชดำริครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังเสด็จพระเนตรทอดพระเนตรความเรียบร้อยของการปลูกสร้างพระที่นั่งทรงธรรมนะครับเสด็จพระเนตรไปทางมุกด้านทิศตะวันตกนะครับซึ่งที่สุดของมุกนั้นจะมีห้องพักพระอิริยาบถอยู่นะครับซึ่งเป็นประตูหรือเป็นพระทวารเสด็จลงไปอย่างที่เทียบรถทางด้านถนนหน้าพระธาตุด้วยนะครับลักษณะการก่อสร้างพระเมรุมาตรก็ดีอาคารประกอบก็ดีเนี่ยครับล้วนแต่เป็นงานก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามแล้วก็มีคุณค่ายิ่งครับภาพเหตุการณ์ที่เราจะได้ชมการถ่ายทอดโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจซึ่งมีขึ้นในระหว่างวันที่9เป็นต้นไปทุกรายการเนี่ยนะครับนอกจากพี่น้องประชาชนคนไทยผู้ที่เป็นข้าทูลองทูลีพระบาทด้วยความจงรักภักดีจะได้รับชมได้รับทราบข่าวสารข้อมูลเหล่านั้นและร่วมใจกันถวายดอกไม้จันทร์เป็นราชสักการะในวันที่10ตอนค่ำแล้วเนี่ยนะครับ เหตุการณ์อย่างเดียวกันนี้ภาพเช่นเดียวกันนี้จะได้มีการถ่ายทอดไปยังต่างประเทศด้วยนะครับโดยทางกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการวางแผนปฏิบัติในเรื่องนี้ไว้เพราะว่ามีสื่อมวลชนจากต่างประเทศนั้นติดต่อสอบถามเข้ามาขอดำเนินการในเรื่องการนำภาพข่าวเหตุการณ์อันนี้ไปสู่สายตาท่านผู้ชมในต่างประเทศจำนวนมากเกินครับค่ะสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตามหมายกำหนดการค่ะโดยแต่ละสถานีก็ได้จัดแบ่งภารกิจในการปฏิบัติงานนะคะแต่ละสถานีจะได้ดำเนินการถ่ายทอดพระราชพิธีครั้งนี้ตั้งแต่วันนี้คือวันที่2จนถึงวันที่14มีนาคม2539สำหรับในวันที่10มีนาคม2539นั้นซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็จะมีการส่งสัญญาณขึ้นดาวเทียมอินเทอร์เซตนะคะเพื่อครอบคลุมมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ดาวเทียมไทยคอมนะคะเพื่อทุกประเทศที่ต้องการรับสัญญาณสามารถรับได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับดาวเทียมขาขึ้นโดยทางการสื่อสารแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้รับภาระนี้นะคะ